ครับขณะนี้ทางกอรมน.ภาค4นะครับก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดส่งความช่วยเหลือจากกองทัพลำเลียงสู่พี่น้องชาวใต้ในหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบอุทกภัยอยู่นะครับตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ถึงการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชิญครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้ภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ภาคใต้เป็นยังไงบ้างคะก็ให้ความช่วยเหลือที่ดีมากนะครับก็มีตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางด้านบริษัทCPนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านในหาดใหญ่นะครับก็มาสนับสนุนนะCPนี่ก็ให้ไก่มาประมาณ200-300 กิโลนะครับทั้งข้าวทั้งไข่นะครับแล้วให้มาเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก2 ทุ่มกว่าเราก็เริ่มทำกับข้าวเลยนะครับก็เริ่มทำกับข้าวประมาณ6 ชั่วโมงครับถึงจะเสร็จค่ะพอเสร็จเราก็เอาขึ้นฮอนะครับขึ้นฮอไปให้ชาวบ้านเพราะว่าบางที่เนี่ยรถกระเรือเข้าไปไม่ถึงนะฮะรถกระเรือเข้าไปไม่ถึงเราก็เอาฮอนี่คือเฮลิคอปเตอร์นะครับ2 ลำก็เอาไปให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับก็มีพื้นที่ที่เราไปให้ก็มีสะอวดนะฮะกุนชิงแล้วก็หัวปากเกี๊ยวที่ไม่ชาวบ้านยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับเราก็เอาอาหารไปส่งให้ก็ครับการลำเลียงไปมีปัญหาอุปสรรคมีความยากลำบากยังไงบ้างไหมครับท่านก็อากาศมันก็ยังปิดอยู่นะครับเราก็มุดไปแล้วก็บินนำตับแล้วก็เอาไปให้นะครับก็ให้ชาวบ้านครับก็ให้ไปเยอะมากให้ไปเยอะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะไปให้อีกนะครับอุปสรรคก็ไม่มีนะครับนอกเพียงแต่เราดูอากาศอย่างเดียวอากาศเปิดเมื่อไหร่เราเข้าทันทีเลยครับค่ะพรุ่งนี้นี่จะเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ไหนต่อคะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ฝนยังตกอยู่นะครับทางด้านนครแล้วก็ปัตตานีตอนนี้ก็ตกหนักครับตอนนี้ผมกำลังเช็คอยู่ว่าทางสุราษฎร์กับปัตตานีเนี่ยว่าตรงไหนมันหนักกว่ากันแล้วก็ชาวบ้านตรงไหนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่ากันนะครับเราก็จะเข้าไปแต่ตรงไหนที่รถเข้าได้เราก็จะเอารถครัวสนามเข้าไปก่อนนะรถครัวสนามเข้าไปแล้วก็ไหนที่เข้าไปได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยครับเพราะทั้งนำคนเจ็บคนไม่สบายออกมาจากพื้นที่ด้วยครับครับสำหรับการระดมกำลังพลจากกองทัพภาคที่4ไปช่วยเหลือไม่ทราบว่ามีการวางแผนยังไงบ้างครับท่านคือเราใช้คนในกองทัพภาค4ทั้งหมดนะครับทั้ง14 จังหวัดแล้วก็ของพลเรือนด้วยนะฮะของตำรวจของพลเรือนช่วยกันนะฮะช่วยกันหมดทุกพื้นที่นะครับเข้าไปช่วยประชาชนนะครับค่ะนอกจากการเข้าไปช่วยเหลือผ่านทางการใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ยมีพาหนะอื่นใดที่ประสานช่วยเหลือเพิ่มเติมไหมคะก็เป็นเรือนะครับแล้วก็รถใหญ่ฮะรถใหญ่ของเราเอาออกหมดครับรถ6 ล้อ 10 ล้อที่เราออกหมดครับเอาไปช่วยหมดนะครับแล้วก็เรือในอัตราของเราของทหารช่างพร้อมทั้งสะพานแบลิ่งเนี่ยแล้วก็ไปวันนี้ผมก็ไปดูสะพานที่ขาดที่กุนชิงนะครับก็เอาสะพานแบลิ่งเข้าไปแล้วก็ทางแขวนการทางของทุ่งสงก็สะพานมาช่วยนะครับก็คาดว่าเมื่อเย็นนี้น่าจะเสร็จแล้วเพราะผมบอกมาตอนประมาณบ่าย2 โมงเนี่ยก็กำลังทำพื้นสะพานแล้วครับก็เย็นนี้น่าจะเสร็จแล้วครับครับมีจุดไหนบริเวณไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วท่านต้องดำเนินการก่อนไหมครับท่านก็ตอนนี้ผมกำลังรอรายงานจากหน่วยในพื้นที่ครับว่าจุดไหนหนักกว่าแล้วเราก็ไปครับท่านเราก็ต้องไปดูทุกที่ครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านผู้จัดการทหารบกก็ได้กำชับมาว่าให้ช่วยชาวบ้านทุกที่นะครับให้ดูให้เรียบร้อยคือเราจะไม่ทิ้งกันแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่ครับเราจะไปช่วยทุกที่ที่ชาวบ้านอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนหรือใครก็ตามครับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดเราจะช่วยไปให้หมดครับค่ะจากที่ตั้งเป้าเอาไว้ตอนนี้ถือว่าช่วยเหลือไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะตอนนี้ก็เราช่วยเหลือไปได้มากกว่า60-70%แล้วครับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ก็ช่วยกันตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทั้งประชาชนหน่วยงานรัฐทั้งหมดก็รวมกันไปช่วยหมดครับทั้งพลเรือนทั้งตำรวจก็ไปช่วยกันหมดครับครับทางท่านนายกหรือว่าท่านผบ.ทบ.ได้ให้นโยบายอย่างไรเป็นพิเศษไหมครับท่านคือก็ให้นโยบายครับท่านนายกก็สั่งเมื่อวานว่าของทุกอย่างที่ขอนะฮะที่ขอไปเนี่ยท่านอนุมัติหมดทุกอย่างแต่นะต้องให้ได้ผลต้องให้สำเร็จนะให้ได้ผลเช่นจะทำแก้มลิงหรือจะทำขุดลอกคูหรือจะขุดคูให้น้ำผ่านนะฮะคือว่าจะให้ไม่ให้ท่วมออกไปจะไม่ให้ท่วมหรือว่าให้ท่วมน้อยที่สุดหรือให้ลงเร็วที่สุดจะต้องเป็นรูปธรรมนะคือท่านให้ทุกอย่างว่าจะเขาเรียกขออะไรก็ให้หมดแต่ว่าจะต้องทำเป็นรูปธรรมให้ผ่านให้ได้นะครับค่ะตอนนี้ทางกองทัพหรือว่าในพื้นที่เนี่ยได้มีการตั้งศูนย์รับบริจาคอยู่ตรงจุดไหนหรือว่าในช่องทางไหนบ้างคะ
ในหน่วยทหารทุกแห่งครับในหน่วยทหารทุกแห่งครับโอเคครับแล้วการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ล่ะครับนอกจากนี้หลังจากนี้ไปจะมีมาตรการยังไงบ้างครับคือเราจะทำตั้งแต่ก่อนที่ฝนจะตกนะครับแล้วก็ดูแลประชาชนอยู่แล้วพอฝนตกก็มรสุมเข้าน้ำท่วมเนี่ยเราก็ดูเข้าไปดูแลไปช่วยเหลือหลังจากน้ำท่วมเราก็จะช่วยต่อครับหลังจากน้ำท่วมก็จะเราจะเข้าไปพร้อมกับทางด้านน้องๆพวกอาชีวะสายวิชาชีพเนี่ยครับจะช่วยกันไปดูแลบ้านแล้วก็รถหรือมอเตอร์ไซค์ที่มันเสียพังเราก็จะไปช่วยซ่อมแซมครับค่ะครับตอนนี้ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับทางกองทัพภาคที่4ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยสุดท้ายครับตอนนี้น่าจะมีประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยดูข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอยู่ท่านอยากจะฝากอะไรหรืออยากจะกล่าวอะไรถึงประชาชนภาคใต้บ้างครับก็คงไม่มีอะไรมากครับก็คงไม่ต้องห่วงนะครับทางด้านนี้กองทัพภาคที่4ก็ดูแลเต็มที่แล้วนะครับดูแลเต็มที่ก็คงไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าใครจะส่งของอะไรมาช่วยข้างล่างทางกองทัพก็ยินดีนะครับจะยินดีที่จะไปส่งต่อได้นะครับก็ขอให้สบายใจได้ครับนะครับทางกองทัพให้ตีแล้วก็ทางจังหวัดนะครับทางตำรวจเจ้าที่ของรัฐทุกนายนะทุกคนช่วยกันหมดครับคนไทยทั้งหมดช่วยกันครับสามารถจะติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างคะที่ค่ายทหารได้ทุกจังหวัดครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะที่จะเป็นเบื้องต้นผมจำไม่หมดแล้วครับได้ค่ะครับครับขอบพระคุณท่านมากนะครับท่านครับขอบคุณนะคะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านพลโทปิยวัฒน์นาวานิชนะครับท่านก็เป็นแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วท่านก็บอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้ก็เข้าไปช่วยประมาณสัก 60-70% ได้แล้วนะครับสำหรับความช่วยเหลือถ้าท่านใดอยากจะช่วยเหลือนะครับง่ายที่สุดเลยนะครับนอกจากช่อง9อสมทของเราแล้วนะครับก็คือที่กองทัพในฐานทัพที่ใกล้ท่านที่สุดใช่ค่ะ